ลับเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการนะคะบอกได้เลยว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดประสบการณ์ทั้งสองท่านนั้นไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งกลุ่มยามาฮ่าอาวันนั่นคือสองตระกูลต่อนั่นคือต่อต้นแล้วก็ต่อต่อนะคะสัปดาห์นี้ใครอยากให้ถือว่าเป็นรุ่นพี่ละเพราะว่าเป็นรุ่นใหญ่ที่สุดนะคะอยากจะสอนอะไรน้องๆบ้างเพราะปัจจุบันนี้การเกิดอุบัติเหตุมีมากโดยเฉพาะตอนนี้รถบิ๊กไบค์มันกำลังบูมคนก็เริ่มที่จะซื้อหารถบิ๊กไบค์กันบิ๊กไบค์มันเริ่มตั้งแต่250 40ขึ้นใช่ครับบอกได้เลยว่าอุบัติเหตุมีอยู่ใกล้ตัวถ้าเราประมาทครับอันนี้เป็นสิ่งแน่นอนอยู่แล้วแต่ทักษะที่ทั้งสองคนได้ทั้งสนามแข่งทั้งเนี่ยเรามาใช้ปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างนะคะขอผู้อาวุโสก่อนนั่นคือพี่ต้นค่ะครับผมก็เหมือนกับที่ผมได้เกิดไว้เวลาเราได้ไปเรียนนะครับแล้วก็มาใช้ในชีวิตประจำวันการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าบางทีเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าเราต้องมีสติอย่าตกใจแล้วก็เรื่องสำคัญคือเรื่องสายตาคือถ้าเรามองที่ไหนรถมันจะไปที่นั่นเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุนะครับอันนี้เคยเกิดกับตัวผมเองไปขี่รถกับเพื่อนๆที่เขาใหญ่เพื่อนแหกโค้งที่เขาใหญ่นะครับครับแต่ตาผมไม่มองตามผมมองโค้งที่เราจะไปแล้วรถมันพาออกได้จริงถ้าว่าใช้สายตาใช่ในการบังคับให้รถไปครับคือเราอย่าตกใจที่ผมจะพูดนี่คือเราอย่าตกใจนั่นคือวันนั้นที่เพื่อนของพี่ต้นนี่อยู่ด้านหน้าใช่แล้วเขาแหกโค้งไปแล้วใช่เขานำผมแล้วเราตามเข้ามาอยู่ใช่เราตามเขาติดเลยแต่เราไม่สนใจตรงนั้นเลยใช่ที่ผมพี่ต้นไปขี่จี้ครับแล้วมันก็พาเราใช่แล้วรอบมันก็ทำโดยธรรมชาตินะครับตาเรามองทางไหนมันพาเราไปเองนี่คือทักษะที่ได้จากการที่เราเรียนใช่ครับแล้วมีชุดไหนคะที่เห็นชัดๆหรือว่าจำแม่นๆเลยก็หลายครั้งนะครับในกรุงเทพหลายครั้งเลยที่ผมเอาตัวรอดได้ก็เรื่องพวกนี้ครับคือทักษะผมเน้นเรื่องทักษะเลยสายตาทักษะการใช้เบรคใช่ครับอย่าตกใจถ้าตกใจนี่เรียบร้อยเลยครับใจสำคัญที่สุดครับต้องมีความหนักแน่นเกิดอะไรขึ้นต้องผ่านไปให้ได้ครับนั่นคือการมีสติครับเหมือนอกหักเนาะต้องผ่านมาไปให้ได้มันก็จะผ่านเหมือนอกหักไม่ผ่านกันของต่อไม่เป็นบ้างได้อะไรจากทักษะจากประสบการณ์ที่เราอยู่บนหลักยามาฮ่าแล้วเรามาใช้กับของตลอดทุกวันครับก็คล้ายๆพี่ต้นเรื่องสายตาเป็นหลักเลยเมื่อเราจะไปทางไหนเนี่ยถ้าเกิดตาเรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็ผ่อนคันเร่งไม่ต้องไปถ้ามองไม่เห็นแล้วยังไปอีกมันก็เป็นบลายช็อตใช่อันตรายก็เป็นเบื้องต้นก็ใช้ได้เรียนรู้จากมอเตอร์ไซค์นะเอาไปใช้ในรถยนต์ด้วยก็เลยดีขึ้นจริงฮะเวลาขึ้นโค้งทางด่วนหรือว่าสะพานที่เรามองไม่เห็นเงี้ยครับพี่ดินเรามองไม่เห็นอะแต่เรายังเหยียบคันเร่งต่อไปอย่างเงี้ยมันอันตรายไงเพราะนั้นไปเจอรถแม่งจอดอะไรอย่างเงี้ยอันตรายแล้วชนได้ทางด่วนกันมองโค้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะมีรถติดอยู่ก็โดนก็ต้องมองก็ต้องมอไซค์ในการว่าไปเรียนมอไซค์มาแล้วมาใช้กับรถยนต์เพราะตอนรถยนต์ไม่มีใครมานั่งบอกไม่ต้องไปเรียนสอบแล้วขี่เฉยใช่ก็แค่สตาร์ทรถใช่แต่นี่ได้เรียนยามาฮ่าได้เรียนการขับขี่ปลอดภัยรักษาการใช้รถยังไงมันไม่ได้บอกว่าให้ไปเรียนเพื่อให้ขี่มอไซค์เก่งไม่ใช่ให้คุณคอนใช้ถนนเป็นใช่ถูกต้องให้เราคอนโทรลรถได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นฉุกเฉินยังไงเราลดจากหนักเป็นเบาได้แล้วทักษะที่เรียนมาจากวัยเองมันทำให้เราเอาตัวรอดมาแล้วใช่ไหมครับหลายครั้งเช่นเหตุการณ์อะไรก็คล้ายๆกันก็อย่างเช่นเรื่องเบรกบางครั้งเจอเบรกกระทันหันอย่างเงี้ยครับเราอยู่เราไปกดเบรกเต็มๆเลยโดยไม่รู้อีโหน่อยเนี่ยโอ้โหหน้าคว่ำถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเรายังไม่ได้เรียนทักษะนี้ค่ะเราก็เบรกเป็นไปเต็มๆใช่เบรกเต็มๆเลยใช้ผิดหลักการมันก็ต้านแรงใช่ครับเราก็ต้องเบรกหน้าต้องใช้แรงมากขึ้นจะช่วยคอนโทรลเบรกได้เยอะขึ้นดึงมาแล้วอาจจะกดเบรกหลังด้วยเพื่อลดระยะเบรกให้มันสั้นลงใช่แล้วควรทำยังไงก็ที่ยามาฮ่าก็ได้สอนก็มีล่าสุดก็ไปเรียนซ้ำอีกกับการเปรตวารุพุทโธจริงๆควรจะต้องเรียนซ้ำไปเรื่อยๆโอ้โหจริงๆครับจริงครับจริงครับเหมือนเราอ่านหนังสือพี่อ่านวันนี้พรุ่งนี้ลืมแล้วก็ต้องทบทวนทุกวันทำบ่อยๆทุกเคยชินครับถ้าผมว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากจะบอกนะว่าค่ายยามาฮ่านี่มีพร้อมจริงครับแต่ก็ถือว่าพร้อมจริงครับทำให้คนขี่เองรถเอง
เซฟเพราะว่าถ้ารถเป็นอะไรก็ต้องเสียเงินครับเรื่องของการซ่อมเรื่องของอะไรต่างถ้าคนก็ต้องเจ็บใช้เวลาในการรักษาตัวโอ้โหนานนี่ถูกไหมคะคนซ่อมนานทุกวันนี้คือกังวลจริงก็คือเรื่องของบิ๊กไบค์ครับบางคนซื้อรถบิ๊กไบค์ไปแล้วก็ไม่ได้เรียนทักษะใช่ขี่ไม่เป็นเลยปีนี้ถือว่ามีอุบัติเหตุเรื่องของบิ๊กไบค์ค่อนข้างเยอะเยอะมากเนาะที่เราได้ยินกันเยอะค่อนข้างเยอะครับที่ว่าเยอะนั้นเนี่ยทุกคนมีมุมมองยังไงบ้างว่าที่การที่บิ๊กไบค์เกิดอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมาเยอะเป็นยังไงมุมมองว่าคนขี่ไม่มีประสบการณ์หรือว่าประสบการณ์น้อยหรืออะไรครับผมก็อย่างที่พูดไปนะครับคือทุกคนมีความสามารถที่จะซื้อรถแต่ว่าในเรื่องทักษะขี่ได้ขี่เป็นไม่เหมือนกันครับครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเคสที่ผมไปทริปมาไปบุรีรัมย์ครับก็มีเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งอยู่มหาชัยครับก็มาจอยกับกลุ่มผมขี่ไปด้วยกันเพราะนั้นผมใช้ความเร็วค่อนข้างเยอะทางตรงที่เส้นนางรองครับจำได้ผมว่าต้องมีสัก270ความเร็ว270ใช่โดยประมาณนี้ครับมี Honda CRV ยังจำแม่นเลยครับคือผมเข้าใจว่าเขาหวังดีเขาเห็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ตามหลังมาเยอะแล้วเขาจะหลบซ้ายให้แต่เรามาความเร็วสูงปื๊ดปื๊ดปื๊ดทีเดียวเนี่ยเราถึงก้นเขาเลยซึ่งพอดีวันนั้นฮะผมเบรกไม่ได้แล้วรถเขาตบซ้ายมาเพื่อที่จะหลบให้เราแต่ผมหลบซ้ายรอตั้งแต่ตอนแรกแล้วไงเราคาดการไปล่วงหน้าด้วยซ้ำคือผมผ่านจังหวะที่ว่าเขาจะต้องหลบมาแน่ผมเลยต้องหักออกซ้ายเกือบลงข้างฟุตบาทแล้วหักขวาขึ้นมาอีกทีก็คือแต่เพื่อนกลุ่มหลังที่ตามมาเขาไม่รอดคือซัดเขาเลยรับหลบไม่ทันนั่นก็เป็นประสบการณ์เฉียดของผมเหมือนกันตั้งแต่ขี่ดีรถไม่มาก็ถือว่าพี่ต้นได้เอาประสบการณ์แล้วก็ทักษะหลอกนั้นออกมาใช้จริงๆในการที่วันนั้นเราเอาตัวรอดได้แต่เพื่อนข้างหลังไม่ทันครับครับเพราะว่าความเร็วปุ๊บเดียวมันก็ถึงหน้าใช่ครับแค่กระพริบตาก็ถึงแล้วใช่เพราะว่าซัดวันนั้น270ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาสัปดาห์หน้าค่ะเดี๋ยวลองมาดูประสบการณ์ของคุณกองกันครับก็คุณกองข้าวว่าสักประสบการณ์เหล่านี้ที่ยามาฮ่าให้มาครับใช้คนท้องถนนแล้วก็ชีวิตประจำวันเขาอย่างไรบ้างนะคะครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ